รองเท้าเขาเนี่ยนิ่มเหมือนเหยียบขี้ทุกคนผมอ่านแล้วแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันจริงไหมมันยังไงกันแน่ก็เลยแบบสั่งมาทุกคนก็มาถึงแล้วปุ๊บนี่เราจะมาลองเหยียบขี้ก่อนนะครับว่ามันนุ่มยังไงแล้วเราจะได้แบบรีวิวให้ทุกคนรู้ว่าเออมันนุ่มเหมือนกันไหมให้ทุกคน3 2 1อุ้ยวันก่อนผมนั่งเลื่อนเฟซอยู่ทุกคนแล้วก็ไปเจอร้านนึงในเฟซนะฮะเขาบอกว่ารองเท้าร้านเขาเนี่ยนิ่มเหมือนพูดได้ไหมพูดได้ไหมพูดไปผมไม่รู้จะพูดได้ไหมเอาเป็นว่าใครที่กำลังทานข้าวอยู่นะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับคือเขาบอกว่ารองเท้าเขาเนี่ยนิ่มเหมือนเหยียบขี้ทุกคนผมอ่านแล้วแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันจริงไหมมันยังไงกันแน่ก็เลยแบบสั่งมาทุกคนก็มาถึงละเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันนิ่มเหมือนเหยียบขี้จริงไหมโอเคเดี๋ยวแกะเลยดีกว่า นี่ครับทุกคน wow. โอ้โหมาจ่ายต่างประเทศด้วยนะดูทรงเนี่ยปึ๊บปึ๊บนี่แพ็กเกจสวยอยู่นะทุกคนแบบสวยจริงๆนะวางไว้นี่ก่อนนี่เฮ้ยนิ่มนะนิ่มนะไม่รู้ว่าต้องลองไปเหยียบดูทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเหยียบกันตรงนู้นตอนที่ผมเห็นโพสอ่ะทุกคนผมก็ไม่เชื่ออะไรนะผมก็เลยไปอ่านเมนดูแล้วคอมเมนต์ก็ออกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันนุ่มมันนิ่มจริงเหมือนเหยียบขี้จริงอ่ะทุกคนผมก็เลยว่าเอ้สั่งมานะฮะเดี๋ยวเรามาลองให้มันชัดเจนเลยดีกว่ามานี่นะครับรองเท้าที่เขาบอกว่านุ่มเหมือนเหยียบขี้ทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาเหยียบกันครับว่าแต่เหยียบขี้นี่มันนุ่มยังไงวะไม่เคยเหยียบอ่ะทุกคนต้องลองวะตรงนั้นมีขี้ไก่อยู่เฮ้ยไปลองเหยียบขี้ก่อนดีกว่ามาลงทุนมากนะเนี่ยเพื่อคนดูเนี่ยโอ้ยถอดรองเท้าก่อนนี่นะครับขี้เราจะมาลองเหยียบขี้ก่อนนะครับว่ามันนุ่มยังไงแล้วเราจะได้แบบรีวิวให้ทุกคนรู้ว่าเออมันนุ่มเหมือนกันไหมให้ทุกคน3 2 1อุ้ยก็นุ่มอ่ะทุกคนอีเพื่ออะไรวะเนี่ยทุกคนอุ้ยเอ้ยเพื่ออะไรวะนี่ทุกคนลงทุนมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมถอดถุงเท้าก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเราจะได้แบบสัมผัสโดยตรงเลยทุกคนนะโอเค3 2 1ใส่แล้วนะแต่ก็นุ่มอยู่นะแต่แอบคิดว่ารองเท้าผมเก่านุ่มกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าใช้งานมานานแล้วอันนี้ยังไม่ได้ใช้งานก็ไม่รู้อ่ะทุกคนก็ก็นุ่มดีแต่มันไม่ได้นุ่มเหมือนเหยียบขี้นะทุกคนเข้าใจมั้ยขี้ยังนุ่มกว่านะฮะผมลองแล้วเมื่อกี้ผมพูดได้ โอเคประมาณนี้แต่ว่าใส่ดีนะใส่ดีจริงๆลองมั้ยตากล้องลองมั้ยตากล้องลองดีกว่ามาเดี๋ยวให้ตากล้องลองลอยขี้นะ ก็ไม่ได้นุ่มขนาดนั้นนะเฉยๆอ่ะเฉยๆอ่ะอืมคู่ละ300 บาทไอ้สัตว์ลองลองวิ่งไม่ได้หนีไม่ได้หนีก็หลังจากที่ได้ลองนะครับลองสวมก็ไม่ได้นุ่มอะไรมากขนาดนั้นก็ถือว่าโอเคอ่ะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่ามันไม่ได้นุ่มอะไรขนาดนั้นทุกคนแต่ก็โอเคนะแบบทรงมันได้ทุกคนอย่างที่บอกไว้แต่ก็นั่นแหละนะ300 บาทก็แล้วแต่แต่ละคนจะพิจารณานะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าย้อนเวลาได้ผมจะไม่ซื้อครับทุกคนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ